ท้าหลวงพ่อสมปองที่เคารพขณะรูปนั่งกรรมฐานที่วิหาร100เมตรรูปภาวนาว่าพุทโธขณะภาวนากายสบายจิตสบายอยู่ๆจิตมันหยุดภาวนาเฉยๆรูปบังคับภาวนามันก็ไม่ภาวนาแล้วจิตมันพูดเองตอบเองกับหลวงพ่อพระราชพรหมยานรูปงงมากเพราะไม่เคยคิดมาก่อนรูปอยากทราบว่าเป็นของจริงหรือว่าอุปทานขอรับขอหลวงพ่อเมตตารูปด้วยครับของจริงจบแล้วมาถามตอบแค่นี้ดีกว่าจบแล้วรู้มันรุ่มลึกอยู่ภายในจิตไงถึงรู้จะไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่รู้แต่รู้กับจิตก็อยู่คู่กันไปไม่อาจจะแยกออกจากกันได้หน้าอะไรมาเกิดกับจิตผู้รู้ก็ยังรู้ต้องรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตอยู่ดีแต่จะรู้เท่าทันจิตในสิ่งที่มันทำอะไรหรือเปล่านั่นก็เรื่องของสติของเรานะถ้าเรามีสมาธิดีกว่านี้หมายว่าสมาธิแก่กล้ากว่านี้สติของเราก็จะรู้เท่าทันเร็วจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรจิตกำลังทำอะไรและสิ่งที่เกิดจากจิตของเราเนี่ยจิตมันคิดอะไรก่อนมันจึงเกิดอย่างนี้สติมันจะสมบูรณ์แบบแต่ถ้าสมาธิเรายังอ่อนสติมันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็เหมือนเราได้แต่เห็นเฉยๆแต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมใจเราจึงคิดอย่างนี้ใจทำไมจึงได้ออกโต้พูดคุยกับท่านองค์อื่นได้ที่คุยกับพระได้คุยกับหลวงพ่อคุยกับเทวดาได้นะเราก็ดูอย่างคนงงใจตัวเองนี่มันทำอะไรมันไปรู้มาได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนั้นความรู้ที่บางทีมันเกิดขึ้นในใจของเราเช่นว่า อย่างเธอเขาเรียกมีอะไรอ่ะมีลางสังเห่าอ่ะอ๋อหอนหอนเหนื่อยนะเห่าไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกหอนมันยาว เอาเวลาเกิดลางสังหอนขึ้นมาเนี่ยมันรู้ตามจริงได้โดยที่เราไม่ได้คิดไว้ก่อนถูกไหมล่ะแต่มันตรงกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะมันตรงเลยล่ะแต่ทำไมเรารู้ไม่ทันมันล่ะแต่เราก็รู้มันรู้อย่างนี้แต่เธอไม่มีสติรู้เลยว่าสิ่งที่รู้ขึ้นมามันรู้จากอะไรเนี่ยคือการที่สติของเราไม่สมบูรณ์แบบมันก็ได้แต่ใจมันรู้ลึกๆขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่เธอก็ไม่รู้เท่าทันว่าไอ้ที่มันรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันเกิดจากอะไรอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมานะแล้วมันก็ตรงกับเรื่องที่จะเกิดเป๊ะเลยอย่างนี้เป็นต้นก็บางคนก็เรียกว่าลางสังหรณ์แม่นนะไอ้เนี่ยหรือว่าเห่าก็ได้หอนก็ได้ก็มีกันทุกคนมั้งเพราะสติเรายังไม่สมบูรณ์ไงถ้าสติสมบูรณ์ดีเธอจะรู้ตลอดเวลานั่นแหละเกิดอะไรจิตจะว่องไวมากในการที่มันเกิดสิ่งที่เธอไม่ได้คิดไว้ก่อนในใจโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นถ้าช่วงเวลานั้นน่ะเธอไม่ได้ทำให้จิตของเธอไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรนะก็เรียกว่าใจมันพร้อมที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆที่กระทบในปัจจุบันเนี่ยใครจะไปใครจะมาใครจะคิดอะไรในใจใจขึ้นในใจปุ๊บมันก็มีเสียงพูดออกมาดังๆมาในหูเธอเลยเธอจะรู้ว่าเขาพูดอะไรอย่างนี้อันนี้คือสภาพของใจเราใจเราที่มันไม่มีเรื่องทำให้จิตมันวุ่นวายมันยังอยู่ในอารมณ์ที่มีพรหมวิหาร4ดำเนินใจของมันอยู่นั้นจิตมันจะมีสภาพที่รับรู้เรื่องได้ดีมันต้องเจริญพรหมวิหาร4เป็นปกติมีโทสะได้ไหมล่ะไม่ได้มีความโลภได้ไหมไม่สำเร็จใจไม่เปิดนั้นเวลาเรามีเมตตามีกรุณามันไม่โลภแน่มันไม่โกรธแน่ใช่ไหมล่ะเวลาเรามีอุเบกขาทำขึ้นมาในใจเท่าของเราปุ๊บมันก็ไม่หลงใช่ไหมล่ะเพราะมันยอมรับมันก็จะหยุดใจของมันนิ่งๆได้อ
อารมณ์พรหมวิหาร4ที่มันหล่อเลี้ยงใจเราเนี่ยไปเรื่อยๆทุกทั้งวันมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราท่องนะเราจะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาท่องไปยังไม่ใช่นะแต่ว่าการคิดของเราในสิ่งเรื่องต่างๆที่มันมีต่อวันเนี่ยใจเรามุ่งเพื่อการทำสิ่งนี้ทำไปเพราะความเมตตาทำไปเพราะความกรุณาทำไปเพราะเรามีความยินดีมีใจที่จะวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้ววะมันคงเป็นกรรมวะอะไรเป็นต้นนะไอ้นี่ก็เรามีอารมณ์อุเบกขาถ้าจิตมันถูกพรหมวิหาร4กล่อมใจมันไปตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะแวบขึ้นมาเวลากระทบอะไรนะกระทบคนกระทบเรื่องที่จะเกิดกับเรากระทบกับความคิดของคนของสัตว์มันจะกระทบใจเราเราจะรู้สึกแต่เธอรู้สึกเนี่ยแต่เธอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าสมาธิเธออ่อนเธอก็ไม่สามารถเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตของเธอเนี่ยเอามาเป็นเรื่องได้มันก็มาแวบผ่านไปเฉยๆแล้วเธอก็ไม่ได้สนใจมันแต่จริงๆอะถ้าเธอกลับย้อนกลับมาดูเอ้ยหรือไปถามว่าเธอพูดอย่างนี้เหรอเธอกำลังคิดเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วมันตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงเป็นอย่างนี้มันเกิดกันทุกคนน่ะนะเพราะว่าช่วงเวลาของจิตที่จะอยู่ในอารมณ์ที่มีพรหมวิหาร4เนี่ยมันมีกันได้มีกันทุกคนแต่เวลามันเกิดความรู้ขึ้นมาในใจเราโดยเฉพาะความเป็นทิพย์ของจิตนะยินรู้เรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ไม่ทันมันรู้ปั๊บมันดับปุ๊บรู้แล้วมันดับไปเลยไอ้นั่นเขาต้องฝึกไงฝึกไงถ้าฝึกกระทั่งมีจิตที่ทรงพรหมวิหาร4ตลอดเวลาฝึกกระทั่งให้จิตทรงฌานให้เป็นสมาธิต่อเนื่องมันต้องฝึก2อย่างเห็นมั้ยล่ะถ้าฝึกทั้งสมาธิด้วยฝึกทั้งพรหมวิหาร4ดีด้วยทีนี้เธอฝึกทิฏฐุกุญาณก็หวานเธอเลยล่ะมันจะเกิดให้ใจของเธอรับรู้เรื่องราวใครคิดอะไรปุ๊บเนี่ยทิพย์ประโสดก็เรียกว่าหูเป็นทิพย์บางคนมันคล่องเสียงเธอคุยข้างในใจมันก็จะดังมาถึงหูเขาอะอย่างเงี้ยมันจะรู้ได้เลยว่าเธอคิดอะไรเธอพูดอะไรแต่เสียงเธอไม่ออกมานะอยู่ในใจเธอแต่เสียงมันดังออกมาคนที่ก็มีที่ประสบอะคือหูเป็นทิพย์เขาจะรู้ทันทีว่าเธอคิดอะไรกำลังอยากจะพูดอะไรเป็นอย่างเงี้ยแต่โดยทั่วๆไปอะอย่างเทวดาเธอคิดในใจท่านก็ทราบเห็นไหมล่ะเธอไม่ต้องออกเสียงนะเธอแค่แดดในใจท่านก็รู้ว่าด่าข้าแล้วไอ้เนี่ยชัดเนี่ยจะบ่นพึมพำพึมแหมเทวดาไม่ช่วยกูรู้มึงพูดอะไรว่ากูไม่ช่วยมึงไงกูช่วยมึงอะมึงก็ไม่เห็นกูเวลาท่านตอบอย่างนี้มาเธอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องโดนด่าเราก็สบายไงหูเราไม่เป็นชิปเราก็ดีอย่างเมื่อเทวดาด่าเราไม่รู้เรื่องสบายไปถ้ามีหูเป็นชิปเนี่ยนะด่าแล้วก็แสบเลยแหละนั่นเรื่องชิปจะคุยานมันเป็นเรื่องพื้นๆปกติที่มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะแต่มันต้องฝึกไงมันจึงใช้ได้เปิดให้สติของเรารู้เท่าทันมันนะถึงจะใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อรู้ทันใช้เพื่อเอาสิ่งที่รู้มายืนยันกับสิ่งที่เกิดพอรู้ในใจปั๊บแล้วเกิดเรื่องนี้ปุ๊บก็ทราบว่าเออทีหลังเราก็จะเขาเรียกว่าคล่องเป็นวัสีคือส่งไว้ว่าสิ่งนี้เกิดปั๊บเราจะรู้มั่นใจว่าจริงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเราไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้เป็นอุปทานอย่างนี้แต่ตอนที่มีอารมณ์ที่ออกจากใจของเราแล้วมันเกิดรางสังหรณ์เราคงคิดไปเองว่ะไอ้อย่างเงี้ยเธอก็จะคิดในใจอย่างนั้นนะเราคงคิดไปเองแต่มันกลับแม่นตรงตามนั้นนั้นการฝึกทิฏฐุกุญาณไม่ได้ฝึกอะไรให้มากไปกว่าที่เธอมีหรอกนะเพียงแต่ว่าเธอหล่อเลี้ยงใจของเธอใหทรงอยู่ในพรหมวิหาร4อย่าให้ขาดอันนี้อันดับแรกเลย
อันดับต่อมาก็คือเธอต้องพยายามมีสมาธิต่อเนื่องโดยอาศัยคำภาวนาเธอจะได้ต่อเนื่องกับการทรงตัวไหมเนี่ยนามะพัทธะเกิดแต่เธอก็นามะพัทธะนามะพัทธะของเธอไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันจะไวมากต่อการรับรู้นะนอกจากรับรู้ไวด้วยมีสติรู้เท่าทันด้วยถามว่ามีประโยชน์มากไหมมันต้องมีประโยชน์มากแน่นอนเพราะเธอรู้ก่อนรู้เรื่องที่จะเกิดก่อนแล้วเธอไม่สงสัยเธอรีบแก้ไขได้ทันไหมได้ทันท่วงทีเธอจะทราบวาระจิตของคนปั๊บเธอก็จะพูดตรงตามวาระจิตของเขาได้ไหมเอาได้อ๋อเขาเป็นคนต้องชอบให้เราพูดอย่างนี้คนนี้ชอบให้เราพูดอย่างนี้เวลาเราจะพูดกับเขาแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาชอบอ้าวเราเป็นมิตรไหมล่ะเราก็พูดตรงใจเขาเขาก็ชอบใจในสิ่งที่เราพูดเราก็เลยกลายเป็นมิตรกับเขาไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้ใจเขาแล้วพูดสวนทางที่เขาชอบเราอาจจะกลายเป็นศัตรูก็ได้อย่างนี้กูไม่คบแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นคนมีทิฏฐิปุญญาได้เปรียบแต่ว่าไปแล้วนะเขาได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่มีทิฏฐิปุญญาแต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าการฝึกทิฏฐิกุญาณเนี่ยไม่ได้ยากเพราะเรามีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ฝึกที่จะให้ใจของเรามันรู้เท่าทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาสติเราเนี่ยมันยังไม่พอที่จะไปทันมันเท่านั้นแหละไปทำเอานะทำตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำเรานั่นแหละเดี๋ยวเธอก็จะช่วยทำให้ใจของเธอมันยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกลัวกับเรื่องที่จะเกิดเท่าไหร่รู้เร็วรู้ก่อนแก้ไขได้ก่อนเข้าใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยพูดอะไรเราก็ไม่กลัวผิดกลัวพลาดเลยเพราะว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆเรายังมีครูไงเราจะนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อนึกถึงพระพุทธเจ้านะแล้วก็นึกถึงพระท่านตอนนี้เราก็เรื่องมันก็มาถึงเราบางทีเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ตามเคหสถานเรือนโรงบ้านเราเนี่ยจะมีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับเราปุ๊บท่านก็บอกเลยบางทีเฮ้ยตื่นเนี่ยปลุกเราเลยสองหนุ่มสาวกลับมาเลยจ้ะและโมทนานะขอบใจมากนะจากปลอดภัยเลยๆกันนะบุญรักษาใจกันนะใครมีเรื่องอะไรจะถามไหมล่ะชิตุคุยานถามต่อไหมล่ะเรียกว่าฉันไม่ถนัดอะแต่ฉันอยากเฉยๆแต่ไม่ถนัดว่าอยากได้ว่าหมดเลยว่าไงลูกแล้วไปขอไก่ขอเป็ดมาเปล่าเฮ้ยข้าขอนะเว้ยจะมากลับโอเคของมันนี่แล้วจะขอญาติเขาสิอย่างไอ้เจ้าเป็ดเนี่ยสมัยก่อนเขายังไข่อยู่นะอันนี้ข้าอายุเขาเยอะแล้วก็ไม่ออกแล้วอวดดีแล้วไม่ออกดีไม่ต้องทรมานตอนออกมาออกเขาเอาไข่มาใช่ไหมล่ะจะเอ้ยขอญาตินะเว้ยเขาเอาไปกินนะไอ้สงเองนะเองได้ไม่เป็นหนี้สงไงใช่ไหมล่ะเอาอยู่ในที่สงเวลากินอาหารก็อาหารของสงใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยทำไมล่ะแล้วก็บอกเขาไงลูกเอ้ยข้าขอญาติเอาไข่เองไปนะ
เดี๋ยวนี้มันไข่ไม่เป็นตัวไม่ใช่เลยส่วนใหญ่ไม่เป็นตัวนะแต่ไข่เป็นตัวก็มันก็อันตรายหน่อยเพราะว่าเขายังมีชีวิตที่มันจะเกิดต่อไปได้แล้วเอาชีวิตเขาก็คือพรากชีวิตของคนที่จะมาเกิดเวลาเธอเกิดชาติหน้าเธอก็จะไม่มีลูกเพราะไปพรากชีวิตเขาไงเขาจะเกิดก็ทำให้เขาไม่เกิดเธอจะมีการเกิดของเธอคือลูกเขาจะมาเกิดก็เลยไม่ได้เกิดบางทีก็แท้งแล้วก็ไม่ได้เกิดเห็นไหมว่าเราไปกินไข่อย่างเงี้ยเป็นการกินไข่เขานะไข่นกไข่อะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาเป็นไข่แต่มันสามารถที่จะมันยังเป็นตัวได้แต่ถ้าไก่หรือเป็ดบางชนิดที่เป็นเรียกไข่ลมใช่ไหมหมอเออไข่ลมที่มันไม่มีทางที่จะเพาะเป็นตัวแล้วอย่างนี้ไอ้เงี้ยเราก็ขออนุญาตเขาสุภาพหน่อยก็ไหว้มันหน่อย เออขอโทษนะโว้ยขอไข่ไปกินนะเออข้าไม่มีอะไรให้เองแต่ข้าจะซื้ออาหารให้เองกินแทนไงชดเชยกันไหมล่ะชดเชยกันไปนี่เขากินของดีเป็ดที่นี่นะกินของแพงต้องส่งมาจากกรุงเทพเขาไม่กินของอุทัยธานีนะเออโลโซอันนี้กินของไฮโซนู่นกินในกรุงเทพนู่นกินผักทีต้องผักแถวนู้นแถวอะไรโครงการหลวงบ้างกินผักทีจะไปกินแถวพันละก้อนบ้างโอ้ยเธอมันไม่รู้มาเอาบุญทำอะไรมาจากไหนของเขาไม่รู้กินแล้วถ้าไม่กรอบนะไม่นิ่มนะพวกก็ขายทิ้งอีกต่างหากนะแล้วเธอเราคิดว่าหัวนึงมันมีกับกรอบมาสักเท่าไหร่นั้นมันก็แต่แข็งแข็งเราเอาทั้งหมดก็เสียดายมากินมันก็กินแล้วก็ทิ้งต่อหน้าต่อตาเลยนะ ไอ้คราบลูกก็พ้นออกให้รู้เลยว่าฉันไม่กินนะฉันมีบุญมากกว่านี้ แต่จริงๆรู้นี่ฉันพูดมันก็รู้เรื่องไม่ต้องแอบว่ากันนะว่ากันตรงเลยแล้วฉลาดนี่เป็นบุญของเขานะเขาต้องกินของดีๆเขาทำบุญเขามาเราก็ต้องให้เขาตามนั้นให้ไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีบุญจะเดินมาต่อว่าแล้ว เองจริงๆใครมีอะไรจะคุยไหมล่ะหาเรื่องคุยหน่อยสิหลวงพี่คะจิตของพระยาเจ้าเนี่ยจะใสเป็นประกายเป็นแก้วแล้วก็ไม่เสื่อมใช่ไหมคะถ้าจิตคุณชมเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นแล้วยังมีเกศสีได้หรือเปล่าใช่ถ้าจิตของคนที่ยังเป็นปุถุชนนะสีมันก็จะเปลี่ยนบ่อยมากแต่ถ้าเป็นพระอริยะเจ้าปั๊บเนี่ยสีมันจะคงที่คงวาเน้นเรื่องของความเข้าใจที่บริสุทธิ์แล้วอย่างเช่นว่าความชั่วในเรื่องที่จะเบียดเบียนคนสัตว์ท่านไม่มีแล้วเนี่ยสีของจิตในรอบวงกลมๆของท่านเนี่ยรอบบนเนี่ยนะจะสว่างสวยมากแต่ด้านในเนี่ยด้านในในเนื้อในจริงๆก็ยังมีสีใสบ้างสีเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างมีอยู่นะเช่นอาจจะยามหน้าเริงแจ่มใสอย่างนี้เป็นต้นนะมีความกตัญญูสูงก็จะมีสีพิเศษของจิตเขาต่างหากปรากฏขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปสนใจดูใจใครแล้วขี้เกียจแล้วดูไปก็ไม่ได้สตางค์นะหมอดูทำไมเสียเวลาเรา
ือก็ติดตัวใครตัวมันอย่างเดียวจะดีก็เธอก็ทำของเธอไปแต่ไม่ดีก็เลยของเธอเป็นไรใช่ไหมล่ะเออเธอก็มีหน้าที่ที่เธอต้องรับผิดรับชอบในสิ่งที่เป็นของของเธอสิเราจะมารับรู้ไปเพื่ออะไรรับรู้แล้วทำอะไรได้ดูของเราดีกว่าว่าของเรามันใจของเรามันใสสะอาดไหมนะถ้ามันยังไม่ใสสะอาดดีแล้วก็ขยับใจเราขยับขัดเกลาจิตใจของเราทบทวนคำสอนของพระเขานะเดี๋ยวมันก็ใสสะอาดขึ้นมาเองเลยมุ่งทำของเราก่อนดีกว่าดีไหมถ้ามันแจ่มใสเป็นผลึกไปซะแล้วเราก็ยิ่งไม่ดูใครใหญ่เลยไม่ต้องดูตัวเองเราก็ไม่ต้องดูคนอื่นเราก็ไม่ต้องดูเพราะเราไม่อยากจะรู้ไปอะไรแล้วอยากรู้อย่างเดียวจะตายเมื่อไหร่เมื่อไหร่ร่างกายมันจะตายสักทีอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อคราวก่อนนั้นว่าไอ้ร่างกายอย่างเนี้ยถ้าเราดูข้างนอกเนี่ยเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราถูกไหมล่ะเราจึงไม่ค่อยรู้สึกกับความตายเดี๋ยวนี้ไงจำได้ไหมแต่ถ้าเธอดูผ่านเข้าไปข้างในเนี่ยเธอจะรู้ทันทีว่าความตายเดี๋ยวนี้มันเป็นได้จริงๆมันเหมือนนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาถ้าเราดูข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงไม่เท่าไหร่หรอกมันแค่ขยับไปเรื่อยนิดนิดนิดเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยมันเคลื่อนตัวตลอดมันไม่ได้หยุดถ้ามีอะไรเข้าไปสะดุดมันสักหน่อยปุ๊บข้างนอกหยุดทันทีเห็นไหมล่ะนั้นจะเป็นจะตายเนี่ยมันอยู่ข้างในนะมันไม่อยู่ที่ไอ้เปลือกหรือว่าแค่หนังบางๆเท่านี้ที่จะบอกถึงความเป็นความตายมันบอกเราไม่ได้เพราะอันนี้มันไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เราเป็นเราตายไอ้ตัวทำให้เราเป็นเราตายมันอยู่ข้างในนี้ว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันจะหยุดทำงานไหมเมื่อไหร่เราไม่สามารถเห็นเลยแต่มันทำงานตลอดเวลาไหมมันยังทำงานตลอดเวลาเหมือนฟันเฟืองของนาฬิกามันไม่หยุดฉันใดนะภายในร่างกายของเราก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่ภายในร่างกายของเราตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเราจะรู้ได้อย่างเดียวแค่ลมที่เข้าและที่ออกเพราะมันสัมผัสได้แต่ตัวเนื้อหนังบางสายที่เธอมองคนอย่างนี้อ้าวมองเขาเราไม่เห็นลมหายใจนี่เราเห็นแต่ว่ามีผมมีหนังมีตามีอวัยวะประกอบเป็นรูปเป็นร่างแต่มันก็ไม่ได้เคลื่อนให้เราได้เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าเรานองหน้าปุ๊บเนี่ยหน้าแก่เลยอย่างเงี้ยหน้าเดี๋ยวก็ย่นเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบอะไรเงี้ยหน้าเดี๋ยวยุบยุบพองพองยุบยุบพองพองแล้วเธอจะเห็นเขาสวยตรงไหนมันเห็นสวยไม่ได้เพราะเดี๋ยวหน้าแกก็ยืดเดี๋ยวหน้าแกก็ยุบเดี๋ยวหน้าแกก็พองขึ้นมาเดี๋ยวหน้าก็บวมเดี๋ยวหน้าก็แฟบอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลูกตาหล่นปุ๊บคุณมาดึงกลับไปอีก เอางี้ว่าข้างนอกแปรปรวนเปลี่ยนไปไงใช่ไหมล่ะแต่เราไม่เห็นเลยว่าข้างนอกมันแปรปรวนเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมันเปลี่ยนเหมือนกันแต่เราเห็นไม่ชัดมันไม่เหมือนข้างในข้างในมีการแปรปรวนเปลี่ยนไปของธาตุขันเนี่ยตลอดเวลานั้นลมหายใจคือหนึ่งของธาตุที่มันประชุมกันถูกไหมล่ะมันมีการเปลี่ยนไปตลอดเวลาไหมล่ะเปลี่ยนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกของมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จริงไม่ได้เป็นอยู่เข้าปุ๊บก็เลิกออกแล้วก็ออกตลอดเข้าก็เข้าตลอดมันไม่มีนั้นความไม่แน่เขาจึงอาศัยลมหายใจเป็นตัวคิดคนฉลาดก็จึงอาศัยลมหายใจเป็นนิมิตกรรมฐานเพราะว่ามันได้ความจริงได้ความจริงคือว่าความตายไม่มีนิมิตก็อย่างที่เห็นชัดๆปะลมมันยังไม่แน่เลยลมไม่ได้เข้าแล้วเลิกเข้าออกแล้วเลิกออกมันยังเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะแสดงว่าความตายมันสามารถจะดับมันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันไม่เข้าก็เอาไว้จบมันไม่ออกก็จบอย่างนี้มันก็ชัดเจนว่ามันก็ชัดเจนแต่ว่าถ้าเราคิดน้อยหรือไม่ตรงกับจริตของเราเองเราก็จะไม่ชอบคิดแบบนี้แต่ถ้าเธอเป็นคนตรงจริตที่ชอบความคิดอย่างนี้แล้วก็ใช้ลมหายใจของตัวเป็นตัวของเธอเป็นที่คิดนะมรรคผลของเธอเรื่องเล็กๆเลย
ไม่ช้าเธอก็จบกิจในพระศาสนาไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณเตือนเราทุกลมหายใจเข้าออกว่าความตายมันมีกับเราทุกลมหายใจเข้าออกมานี่ก็ลมหายใจของเรานี่แหละคือความตายแล้วล่ะคนที่เขามีลมหายใจเป็นอนุสติเขาจึงสามารถที่จะหยั่งถึงความตายของเขาเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อเห็นไหมล่ะมันใช้กรรมฐานกองอื่นๆมันไม่ตรงกับความตายแต่การใช้ลมหายใจเขาออกเป็นกรรมฐานเนี่ยมันตรงกับเรื่องของความตายนะหมอคนที่คล่องในอนาปานสติจึงสามารถพยากรณ์ตัวท่านเองได้ว่าท่านจะตายเมื่อไหร่ตายวันไหนแล้วตายเวลาเท่าไหร่บอกได้เลยนะเพราะลมเนี่ยมันจะบอกได้ว่ามันจะหยุดมันจะเลิกหยุดคนมีสติมันจะมีญาณอย่างรู้อย่างหนึ่งในเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเองที่มีสติกับลมหายใจนะถ้านิสัยใครชอบนะทำให้มากๆเขาไว้คนไม่ชอบก็อย่าไปฝืนใจทำนะมันเหนื่อยแต่เราฝืนใจทำมันนะมันจะเหนื่อยเพราะว่าบางคนไม่ชอบแบบนี้เพราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากสนใจมันที่อยากสนใจจริงๆก็อยากสนใจเรื่องของจิตไม่อยากสนใจเรื่องของธาตุเห็นไหมล่ะบางคนมันไม่ได้มีความละเอียดปราณีตในเรื่องความคุ้นคิดนะคุ้นเคยกับความคิดก็สนใจของหยาบๆที่มันกระทบเนี่ยอย่างนี้มันสนใจได้ใช่ไหมอารมณ์ไม่ใจเข้าออกเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมล่ะก็รู้ตัวตลอดว่ามันตายได้ทุกเวลามันไม่มีเวลาไหนเลยที่มันจะมีลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกถ้ามันยังเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกแสดงว่ามันตายแน่แต่มันหยุดเข้าปั๊บตายเลยหยุดออกปุ๊บตายทันทีความตายมันจริงเป็นของเดี๋ยวนี้ได้มั้ยเอาได้เวลาได้นี่ถ้าเธอคล่องในกายคตาก็มองเรื่องกายเข้าไปว่าอย่าไปมองผิวหนังนะอย่าไปมองสิ่งที่มันเอาผิวหนังไปหุ้มไว้นะมองข้างในผิวหนังขยันมองมันบ่อยๆว่าข้างในผิวหนังเนี่ยทุกคนมันมีการเคลื่อนตัวตลอดไม่แน่ไม่นอนความไม่แน่ไม่นอนที่มันอยู่ในร่างกายของทุกคนมันทำให้คนนั้นตายได้ทุกเวลาไหมทุกเวลาจะเกิดลมมันเกิดไม่ไปถึงจุดของมันไม่เคลื่อนต่อตายตายแน่เลือดไม่ไหลต่อตายไหมน้ำหยุดตายอาหารข้างในไม่มีในร่างกายตายไหมตายมันตายได้ทุกขณะเลยถ้าเธอมีความชอบที่จะคิดเรื่องกายยคตานะก็เอาอย่างนี้ไปคิดเราก็จะมีความควบคุมใจของเราไม่เผลอแต่ที่พูดในฟังถ้ายังไม่ชอบอีกเลยนะมีชอบบ้างยังเนี่ยเนี่ยเลยจะอนาปาตลอดเชิญหน่อยเอาไงจ๊ะได้ตรงไหนก็ได้ขอให้ความคิดของเรามันเลยไปฝั่งนี้หน่อยจ้าน่าใจว่าเราจะเห็นความการเกิดการดับแล้วนะเราก็ต้องเบื่อสิ่งที่เกิดที่ดับเบื่อไม่พอนะยังรู้สึกว่ามันเป็นตัวทำให้เราไม่มีความสุขอย่างเงี้ยแล้วคิดต่อไปในวิปัสสนาญาณ9นั่นแหละต่อไปอย่างนั้น